ขอบคุณร้าน CJR Mega Plaza ชั้น5ผู้สนับสนุนเพจเราช่องเราอย่างเป็นทางการครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ Vanguard Fight Thailand by Tap Channel ในคลิป Top 5วันนี้เราจะมาเสนอ Common สุดเทพของเรานะผมก็จะเป็นการ์ดในระดับ Common ที่มีสกิลไม่ว่าจะตอนนี้หรืออนาคตที่เรียกได้ว่าราคานี่ถ้าเป็นของญี่ปุ่นนี่ก็เรียกว่าแพงจนแบบขึ้นแซงหัวแรและดับเบิ้ลแรได้ในบางใบนะครับผมก็เราจะมารวมไว้ในวันนี้กันเลยมาดูกันเลยครับว่ามีอะไรกันบ้างอันดับที่5มันเริ่มที่อันดับที่5ของเราก่อนเลยนะครับผมก็เราจะยกให้ตัวนี้เลยจากแทนโกพาราดินนะครับโซลอนนะครับผมก็โซลอนที่มีความสามารถคือเมื่อมันถูกคอลงมาจากหนักเด็กก็เอามันเสียบโตแล้วก็เปิดการ์ดอีก3ใบแล้วก็คอ1ตัวลงเรียกาดก็เปลี่ยนตัวหาตัวเล่นแทนที่เหลือก็ไปจับไว้ใต้กองตอนนี้อาจจะแสดงสมรรถนะได้ไม่สุดได้แค่เอามาเล่นกับโมนาสแซงคูรี่แต่ในอนาคตโซลอนจะมีบทบาทมากขึ้นในการเอามาเล่นกับบูเฟมเป็นการเป็นตัวหนึ่งที่สามารถหาบูโน่ออกมาได้รวดเร็วเพื่อต่อคอมโบกันได้ดีทีเดียวเลยอันดับที่4อันดับที่4ของเราครับก็ยกให้แค่ลิงจ็อกเกอร์เลยคือตัวพาราเดียมนะครับผมพาราเดียมคือตัวที่มีสกิลเมื่อฝั่งตรงข้ามมันล็อกเคาน์เตอร์บาร์หนึ่งเอามันเข้าสู่โตแล้วก็ล็อกต่อไปเลยเรียกได้ว่าเอามาคอมโบกับคาออสเบเกอร์นี่ฝั่งตรงข้ามไม่ต้องทำอะไรกันเลยก็ถ้าล็อกหน้าก็หน้าตายอยู่อย่างนั้นเลยไม่สามารถกระดุกกระดิกไปไหนได้นอกจากไปเจอโมนะที่สามารถทำให้มันอันล็อกได้ข้อดีของพาราเดียมคือมันเป็นคอมโบหากินของคาออสเบเกอร์ก็ว่าได้ได้ทั้งตัวได้ทั้งล็อกต่อเรียกได้ว่ามีอะไรครบครันมากก็เลยเป็นอันดับที่4ของเราไปอันดับที่3ตอนนี้อันดับที่3เราจะยกให้แคนชาโดพาราดินนั่นคือลูเคอานั่นเองหลายๆคนอาจจะไม่ชินกับชื่อลูเคอาลูเคอาคือตัวที่ออกมาในชุด BT15 ที่มีความสามารถคือเมื่อมีการ์ดเกรด1หรือต่ำกว่าคอลงเรียกาดถ้าแวร์เราติดชื่อรีเวนเจอร์มันจะบวก 3,000 เรื่อยๆเรียกได้ว่าเอามาคอมโบกับดาร์ครูเลอร์แฟนทอมนี่กดอันติช็อตเดียวถ้าฝั่งตรงข้ามไม่ตายเราตายแทนนะครับผมก็เลยได้อันดับ3ไปเพราะมันเป็นเรียกาดตัวเดียวไม่ใช่ตัวเดียวก็เรียกได้ว่าเป็นเรียกาดในไม่กี่ตัวที่สามารถปั๊มพลังในยุคนี้ถึง 2-3 หมื่นเลยก็ว่าได้อันดับที่2ที่2ของเราก็ยกให้แค่โนวาแกปเลอร์กับพ่อบ้านแมวสุดเทพของเราที่สามารถลุกรีเจียนในตอนนี้ได้ก็เรียกได้ว่าเป็นคอมมอนที่ไม่คิดว่าจะสกิลจะเก่งกาดอะไรกันป่านนี้แต่เนื่องจากอนาคตที่ผ่านไปเรื่อยๆของแวนการ์ดแวนการ์ดกลายเป็นเกรด2เกรด3ยืนด้วยกันทำให้พ่อบ้านแมวสามารถลุกแวนการ์ดได้แล้วก็เป็นคอมมอนในไม่กี่ใบที่โดนลิสติกไม่ให้ใส่เกิน2ใบด้วยนั่นเองก็เรียกได้ว่าของไทยอาจจะโดนในอีกไม่ช้าไม่นานแต่ของญี่ปุ่นเคยโดนไปแล้วเรียกว่าเก่งมากเลยสำหรับพ่อบ้านแมวโนวาแกปเลอร์อันดับที่1มาถึงอันดับที่1ของเรากันแล้วนะครับไม่พูดถึงตัวนี้เป็นไปไม่ได้เลยสำหรับตัวคอมมอนที่มีความเก่งกาจมากที่สุดเรียกได้ว่าเป็นตัวนึงที่ทำให้ฟูลคอมโบสกิลได้สุดยอดมากแล้วก็เรียกได้ว่าตัวเลขพลังนี่6หลักกันเลยทีเดียวนั่นคือบูโน่จากแคนโกพาราดินนั่นเองบูโน่มีความสามารถคือถ้าแวนการ์ดเราชื่อลิเบอร์เลเตอร์และก็มีตัวคอสู่สนามบูโน่จะบวกทีละ 3,000 ก็เรียกได้ว่าในยุคบูเฟมนี้จะมีการเรียกที่รัวจริงๆรัวจนแบบปั๊มพลังขึ้นแสนกันได้เลยถ้ามีทำเป็ดอีกตัวนึงที่สกิลคล้ายบูโน่แต่บวกให้แวนแทนยัดเข้าไปก็บูโน่ยืนหลังนี่แบบสุดยอดจริงๆถ้าบูเฟมออกครบทุกตัวแล้ว PG ก็ PG เถอะเอาอะไรเอาทำอะไรบูโน่ไม่ได้แน่นอนเกรด0เท่านั้นแหละที่จะการ์ดได้แต่ถ้ามีเกรด0 10ใบบนมือเพราะว่ามีบางคนก็ปั๊มถึงเลข6หลักมาแล้วจากการนั่งปั๊มพลังปั๊มอยู่นั่นทำให้บูโน่ถือเป็นคอมมอนสุดเทพอันดับ1ของเราในวันนี้จบไปแล้วครับสำหรับคอมมอนสุดเทพ5อันดับในวันนี้ก็ทั้ง5อันดับอาจจะถูกใจไม่ถูกใจน้องๆนะครับก็แล้วแต่น้องๆจะชอบกันแล้วกันแต่ถ้าอยากให้เราทำเรื่องท็อปไฟอะไรก็ทิ้งไว้ที่คอมเมนต์ได้เหมือนเดิมนะผมถ้าเราเห็นและเราสามารถรวบรวมข้อมูลได้เราจะมาทำเป็นท็อปไฟให้ดูกันนะครับก็สุดท้ายนี้อย่างเช่นเคยอย่าลืมแชร์ไลค์และ Subscribe นะผมทั้งช่องทั้งเพจเราอย่าลืมติดตามให้หมดนะครับผมแล้วก็ขอขอบคุณร้าน CJR Mega Plaza ชั้น5ผู้สนับสนุนเพจเราช่องอย่างเป็นทางการวันนี้ไปแล้วผมเจอกันใหม่ในท็อปไฟครั้งต่อไปจะเป็นอะไรคอยติดตามชมกันนะครับ